ส่วนเรื่องเศรษฐกิจวันนี้แน่นอนครับวันนี้พี่ต้อมณรงค์ร้อยเรียงเรื่องได้น่าสนใจมากเพราะตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นแพทองธารหรือจะเป็นชัยเกษมถ้ามาจากพรรคเพื่อไทยจริงการบ้านใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมทุกนโยบายของเพื่อไทยยังจะเดินหน้าต่อไหมดิจิตอลวอลเล็ตว่าอย่างไรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่าอย่างไรและการบ้านข้อใหญ่ที่สุดคือสภาวะเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนตัวเลขสินเชื่อหดทุกตัวตัวเลขการเป็น NPL เพิ่มขึ้นในทุกเขาเรียกว่าอะไรในทุกแขนงอุตสาหกรรมในทุกสิ่งที่สิ่งบริโภคอุปโภคบริโภคเลยสิ่งเหล่านี้จะรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็เรื่องของต่างประเทศนั่นก็คือกรณีของอัยการสหรัฐนะครับรัฐเท็กซัสฟ้องบริษัท General Motors หรือว่า GM ในข้อหาเอาข้อมูลของลูกค้าไปขายให้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนี้ครับพี่ต้อมณรงค์มาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นพี่ถาน้องมุ้ยแล้วคุณชมคุณฟังโอ้โหการเมืองนี่เปลี่ยนพาดหัวแล้วเปลี่ยนพาดหัวอีกนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมใจนิ่งๆนะแล้วก็ค่อยๆทบทวนนะค่อยๆพิจารณาค่อยๆทบทวนดูว่านะครับนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองนะครับเขาสัญญิงสัญญาไว้เนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งนโยบายต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้กับกกต.เนี่ยนะหมายความว่าคือใครจะไปใครจะมาเนี่ยถ้าเป็นคนจากพรรคเดียวกันเนี่ยนโยบายนั้นน่าจะยังคงต้องอยู่และส่วนจะอยู่ได้อย่างไรจะอยู่แบบไหนอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ให้ความเป็นรัฐมนตรีของในของคุณเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงนะตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยก็มีการประชุมแกนนำพรรคเพื่อไทยที่บ้านจันทร์สองล่านะจนกระทั่งไปที่ชัดเจนนี่เมื่อวานชัดเจนเมื่อวานนี้บอกเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิรินะอายุ76ปีอดีตอัยการสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ก็คือ16สิงหาคมนะเดี๋ยวค่อยไปนะครับนะแม้ว่าล่าสุดจะมีข่าวมาว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนชื่อนะจะเปลี่ยนชื่อจากคุณชัยเกษมนิติสิริมาเป็นคุณแพทองธารชินวัตรนะครับอันเนี้ยก็คือหลายคนก็บอกงงมันอะไรไงแบบไหนแต่ไม่ต้องงงนะครับเพราะจากการตัดสินใจที่รวดเร็วของแกนนำพรรคเพื่อไทยในการหาผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบแทนคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะก็ทำให้ความวิตกกังวลของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยผ่อนคลายลงนะถามว่าวิตกกังวลเรื่องอะไรก็วิตกกังวลไงว่าตกลงเงินฉันจะได้ไหมจะแจกหรือเปล่าจะโน่นไหมจะนี่ไหมจะนั่นไหมทั้งนี้นะครับก็บอกว่าประชาชนผ่อนคลายลงเนื่องจากมั่นใจว่านโยบายด้านเศรษฐกิจและโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและรายรับของประชาชนโดยตรงและโดยเฉพาะยิ่งที่กำลังรอรับการแจกจากรัฐบาลเนี่ยมันยังคงต้องเดินหน้าต่อไปครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะซึ่งถือว่าเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยที่แม้เมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับจากกระทรวงการคลังยอมไม่สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวขอหารือกับรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าจะยังไงแบบนั้นแต่ที่น่าสนใจคือประโยคที่คุณจุลพันธ์พูดเมื่อวานเนี่ยบอกคงทำได้เฉพาะกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อได้นายกคนใหม่ตามขั้นตอนก็ถึงจะทราบว่านโยบายเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นะไอ้คำว่าคงทำได้เฉพาะกรอบของกฎหมายเท่านั้นเนี่ยนะครับและเมื่อได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วถึงจะทราบว่านโยบายนี้เนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่มันฟังแล้วมันจี๊ดอ่ะมันจี๊ดมันเจ็บจี๊ดเข้าไปที่หัวใจนะครับเพราะนอกจากนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทผ่านที่ทวอลเลตแล้วเนี่ยไอ้โครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาลที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติและพิจารณาคงค้างอยู่เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าก็น่าจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับและอาจจะติดขัดบ้างนะซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องดูหลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนว่าจะมีการบรรจุนโยบายที่แถลงเนี่ยต่อรัฐสภาหรือไม่นะครับแม้ว่าเมื่อเช้านี้นะถ้าทีมคุณจุลพันธ์เนี่ยในเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเปลี่ยนไปนะซึ่งอาจจะนึกได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเงินดิจิทัลเนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคนี่นามันไม่ใช่นโยบายของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีที่ออกมาสัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์เนี่ยจึงเปลี่ยนไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่น้องมวยที่น้องหมวยนะครับรายงานสดมาเนี่ยนะบอกว่าได้ยินนะได้ยินหลายคนพูดว่าเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรบอกว่านะครับอาจจะต้องมีการยกเลิกนะครับโครงการที่เช่าวอลเล็ต
ออกไปนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทบทวนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญเอาเฉพาะที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับปากท้องพ่อแม่พี่น้องโดยตรงนะครับว่านโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้แล้วส่งเข้าไปยังกระทรวงการการเลือกตั้งซึ่งหมายถึงว่ายังไงก็ต้องทำไม่ว่าใครจะมาไหนครับอันนี้เราไปดูกันเริ่มที่นโยบายเศรษฐกิจมาภาคนะครับบานเลยครับเห็นไหมครับกระเป๋าเงินที่เท่า 10,000 บาทค่าแรง600บาทต่อวันทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีเนี่ย 25,000 บาทของดีๆทั้งนั้นนะครับทั้งหมดนี้ยังคงอยู่นะครับนะยังคงอยู่นะครับแม้ว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายของเศรษฐกิจมหาภาคนะครับทีนี้นอกเหนือจากนโยบายนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนโยบายเกษตรและการประมงแต่ก็เอาเพจมาครับนะนโยบายนี้มีสโลแกนบอกว่านำตลาดนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อันนี้คำว่านำตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะปีนี้ทุเรียนไทยเนี่ยส่งไปขายจีนเนี่ยได้เงินเข้าประเทศมามากกว่า200ล้านบาทนะเรื่องอื่นเนี่ยจึงยังไม่ต้องพูดถึงนะ200ล้านบาทเนี่ยโอ้โหนะครับก็คุยกันทุกวันนะครับแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องการเกษตรการประมงแล้วเนี่ยครับพูดแค่นี้มันจะดูน้อยไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเพจมาครับนโยบายจัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดินของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ต้องมาเลยเพราะการที่พ่อแม่พี่น้องจะทำการเกษตรได้เนี่ยมันต้องมีที่ดินครับนโยบายนี้ชัดเจนที่สุดคือการแปลงสปก. 4/01 เป็นโฉนดเขียวถามว่าทำโดยใครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเจ้ากระทรวงมาจากไหนพรรคพลังประชารัฐที่มีชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ช่วยดำเนินการให้นะครับก็เห็นเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วจากเรื่องของที่ดินก็ต้องมีน้ำสิทีนี้นะครับนโยบายจัดการบริหารน้ำของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าน้ำต้องไม่ท่วมต้องไม่แล้งประชาชนต้องมีน้ำดื่มต้องมีน้ำใช้ตลอดปีนะครับแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการประปาใช่ไหมอันนี้ก็มีพรรคร่วมรัฐบาลดำเนินการอยู่นะครับเมื่อเช้านี้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มีการรายงานเข้ามาหน้าคุณอนุทินหน้าคุณอนุทินนะครับรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดูไม่ค่อยยิ้มย้มแจ่มใสเท่าไหร่นะวันนี้หน้าดูหมองหมองไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับอ่ะรอดูนะครับนอกเหนือจากเรื่องของน้ำยังมีเรื่องของพรรคหนี้เกษตรกรเอาเพจมาครับนะครับพรรคหนี้เกษตรกรนะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะพรรคหนี้เกษตรกรและปลดล็อกการประมงไทยชัดเจนนะครับว่ามีการดำเนินการไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพรรคหนี้เกษตรกรนะครับส่วนเรื่องประมงเนี่ยยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะยกเว้นที่ชัดมากมากถึงมากที่สุดนะที่ณเวลานี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมูเถื่อนมันกลายสภาพเป็นหัวปลาก็มีการเซ็นอนุมัติออกมานะครับให้เอาของออกได้เลยประมาณนี้นะครับอันนี้เงียบหายไปเลยนะหมูเถื่อนกลายเป็นหัวปลาแซลมอนเนี่ยมันเงียบจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายด้านการศึกษานะนโยบายด้านการศึกษาที่ผมหยิบมาก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยพรรคเพื่อไทยบอกว่าครูและนักเรียนทั่วประเทศจะได้รับแจกแท็บเล็ตฟรีนะครับได้แจกรับแจกแท็บเล็ตฟรีนะครับวันนี้ยังไม่เห็นนะแล้วก็มีโครงการ1ทุน1อำเภอนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับส่วนโครงการจบปริญญาตรีอายุ18อันนี้ก็มีอาหารกลางวันฟรีก็มีรถรับส่งนักเรียนก็มีนะครับอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งว่ากันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่น่าจะสานต่อนโยบายนี้ได้เป็นอย่างดีถ้าจริงหรือเปล่าจะมีคนใหม่แล้วนะครับอ่ะว่ากันไปจากเรื่องการศึกษาเราไปดูนโยบายพลังงานกันนะครับนโยบายพลังงานพรรคเพื่อชัยของพรรคเพื่อไทยนะครับที่บอกว่าลดราคาน้ํามันไฟฟ้าแก๊สในทันทีชัดเจนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติโดยคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยทำแล้วทำอยู่และกำลังทำต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนอกเหนือจากเรื่องพลังงานมาดูนโยบายด้านคมนาคมก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพก็มองอยู่นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจะยังไงแบบไหนกันนะกับนโยบายรถไฟฟ้านะครับเฉพาะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับทำยังไงทำแบบไหนตอนนี้ทำแล้วนะครับ2สายที่เหลือก็กำลังดำเนินการอยู่นะสุดท้ายนะครับนโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันนี้อาจจะบอกว่าแหมมันไกลตัวเหลือเกินนะครับมันไกลตัวจริงๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนโยบายนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เข้ามาใกล้ตัวเราแล้วก็อยู่รอบๆตัวเรานะครับอยู่มาอยู่ไปเข้ามาแล้วอยู่แล้วตอนนี้มันกำลังจะไปแล้วนะครับเรื่องบล็อกเชนนะครับเรื่องฟินเทค
แต่ฟินเทคทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงแล้วนะบล็อกเชนนี่ก็เริ่มมีการเมาๆกันแล้วว่ามันจะกลายกำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เก่าไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะเพื่อไทยเขาตั้งใจไว้จะทำนะครับเอาละครับนี่คือนโยบายสำคัญสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับปากท้องของพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องโดยตรงที่พรรคเพื่อไทยสัญญิงสัญญากับประชาชนไว้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมนิติสิริหรือคุณแพทองธารชินวัตรนะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยไม่ว่าใครก็ต้องสานต่อนโยบายเหล่านี้นะครับสารต่อนโยบายจากอดีตนายกเศรษฐาอย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องตกใจและไม่ต้องกังวล นะครับว่าอะไรที่คิดว่าจะต้องได้จากการตกปากรับคำของพรรคเพื่อไทยแล้วก็น่าจะผมใช้คำว่าน่าจะนะครับก็ยังน่าจะต้องได้อยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่อาจว่าอาจจะช้าไปนิดนึงแต่นะครับติ้งต่างว่าติ้งต่างว่าแล้วกันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆนะครับเกิดว่านายกรัฐมนตรีไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยอันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยก็จะหลุดโซ่ตรวนนะที่สัญญาหลุดออกจากโซ่ตรวนที่สัญญิงสัญญากับประชาชนไว้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เรียนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงาน600บาทต่อวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจบปริญญาตรี 25,000 บาทอันนี้ล้างหมดเลยนะครับโละหมดเลยนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็บอกได้สิบวกว่าอ้าวผมไม่เป็นพรรคแกนนำแล้วนี่นะครับภูมิใจไทยก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่ว่าภูมิใจไทยเขาจะทำไหมอันนั้นแหละครับถึงจะหลุดนะจากพันธนาการอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับต้องรอดูกันนะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับจากปัญหาประเด็นเศรษฐกิจนะครับที่บอกว่าพ่อแม่พี่น้องกำลังรอคอยอยู่ปรากฏว่ามีนะครับล่าสุดเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยบอกมีสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอเหลือเกินโดยณสิ้นไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับสินเชื่อเนี่ยมันหดตัวลง 0.2%เนี่ย 0.2% ของเป็นแสนแสนล้านนี่โอ้โหมันพอสมควรนะครับอันนี้บอกว่าหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเป็นการหดตัวรายไตรมาสเป็นครั้งแรกหดตัวเป็นรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่4ปี2552ต้นมาซึ่งก็คือเมื่อเกือบ15ปีที่ผ่านมาแล้วโอ้โหมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับบอกว่าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมันหดตัวลงถึง 1.3% เมื่อเทียบปีต่อปีนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาส2ปีนี้เนี่ยมันหดตัวลง 0.03% นี่ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงแล้วก็ส่งผลต่อการเบิกใช้หรือว่าขอใช้สินเชื่อใหม่นะครับประกอบกับในช่วงไตรมาสที่2ปีนี้เนี่ยยังคงมีแรงกดดันจากการทยอยชำระคืนสินเชื่อนะโดยเฉพาะสินเชื่อภาครัฐและภาคธุรกิจโอ้โดนหมดนะทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจนะครับขณะที่สินเชื่อรายย่อยก็มีสัญญาณชะลอตัวลงในภาพรวมนะครับโดยสินเชื่อบ้านเนี่ยชะลอตัวนะครับชะลอการเติบโตที่ 0.8% อันนี้ก็คือเป็นเทียบปีต่อปีหมดนะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หดตัว 6.2% สินเชื่อบัตรเครดิตหดตัว 2.4% และสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อบุคคลเนี่ยชะลอการเติบโตอยู่ที่ 4.4% นะครับเนี่ยตามภาพเลยอันนี้นะครับของกสิกรไทยเขาเลยนะครับเขาหยิบมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนแนวโน้มหนี้ครัวเรือนในปี2567แล้วครับเป็นยังไงบ้างนักเกษตรกรไทยก็บอกโอ้โหอยู่ในระดับสูงนะกระทั่งกดดันความสามารถในการกู้ยืมเงินก้อนใหม่หรือกดดันนะครับการที่จะเป็นหนี้ใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินสูงนะครับหรือ big ticket items นะครับเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพที่ปรากฏอย่างชัดเจนในช่วง5ปีที่ผ่านมาเห็นกราฟไหมครับจุดสีแดงนี่คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลนตุ๊บลงปี55ปี57แล้วก็ค่อยกระดึบขึ้นไปจนถึงปี61นะครับขึ้นไปแต่ก็ยังไม่เท่ากับปี55มั้ยครับหลังจากนั้นจากปี61เนี่ยหลุดลุ่ยลงมานะครับจาก 82.7 จาก 82.7 นะครับเห็นไหมครับลงมานะครับลงมาติดลบเนี่ยนะครับนะจาก70กว่าประธานโทษ70กว่าลงมาติดลบเนี่ยนะครับมันก็พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อครัวเรือนไทยดังนั้นนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรบอกว่าไอ้เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเนี่ยยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการก่อหนี้ของลูกค้าเพื่อให้เป็นการก่อหนี้ที่เพิ่มเสริมความมั่นคงของกิจการหรือครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลและตามทางการไทยที่ต้องการนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนั่นแหละนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรยังบอกนะครับบอกว่าปัญหาความสามารถในการกู้ยืมของลูกหนี้ที่ถดถอยลงเนี่ยมันสะท้อนผ่านหนี้ด้อยคุณภาพของสินเชื่อในระบบธนาคารไทยที่มีทิศทางอยู่ในช่วงขาขึ้นขณะในความต้องการสินเชื่อชะลอตัวลงทั้งจากภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับรายงานภาวะแนวโน้มสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไตรมาส2ของปีนี้แล้วก็มองไปในระยะ3เดือนข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันส่งสัญญาณว่าจะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวัง
นะอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่านะครับนอกเหนือจากเพิ่มความระมัดระวังแล้วเนี่ยนะครับมันยังอาจจะชะลอตัวอีกนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะของทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขานะครับขณะที่นะครับมีประเด็นนะครับของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรนะคุณสุรพลโอภาสเสถียรณเวลานี้นะครับเขาไม่เปิดเผยข้อมูลทูพับลิกแล้วนะเพราะว่าแบบเปิดเผยมาแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายเหลือเกินนะครับเราก็ถามไอ้โน่นไอ้นี่เนี่ยบอกมาแล้วมันจะยังไงตอบแบบไหนนะครับสุดท้ายแล้วทุกวันนี้ใครอยากได้ให้โทรไปขอนะครับก็โทรไปแต่ก็เบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าเอางี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องถามท่านก่อนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยนะครับของคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรเนี่ยที่เข้าไปร่วมวงเสวนาหนี้ครัวเรือนความท้าทายกับเศรษฐกิจไทยปัญหาที่ไม่มีทางออกจริงหรือกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้ข้อมูลนี้มาก็ปรากฏว่าสถานการณ์หนี้ของคนไทยในไตรมาส2ของปีนี้ในกลุ่มหนี้เสียหรือที่เป็น NPL นะครับก็คือค้างชำระเกิน90วันเนี่ยนะครับมันดีดตัวขึ้นไปแตะ 12.2% ในจำนวนนี้เนี่ยเป็นตัวเลขหนี้สหกรณ์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 54.7% เห็นไหมครับนะครับเลข1นะครับท้ายอยู่ที่ด้านขวาของตารางเห็นไหมครับเลข1เห็นไหมครับมาอันดับ1เลยตามด้วยหนี้รถยนต์นะครับมาอันดับ2นะครับแล้วก็หนี้บ้านอันดับ3หนี้จากนาโนไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่90อยู่ที่ 29.7% นะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเหตุผลนะที่บอกว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเข้าหาสินเชื่อในกลุ่มนาโนไฟนั้นมากขึ้นเห็นไหมครับบอกว่าแม้ว่าจะต้องเจอกับดอกเบี้ยที่สูงแต่เป็นเพราะว่านะครับผู้บริโภคประชาชนไม่มีทางเลือกครับเข้าไปยังสถาบันหลักนะเข้าไปธนาคารอะไรต่ออะไรถูกไปเสดออกมาไปนาโนไฟนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวของสินเชื่อในกลุ่มนาโนไฟแนนซ์เนี่ยนะครับจึงอยู่ที่ 26.8% ขณะที่สินเชื่อรถยนต์หดตัวลง 3.2% แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยโตไม่ถึง 3% แต่ที่น่าสนใจคุณสุพงศ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยหนี้เสียของบ้านเราเนี่ยทะลุ 1.15 ล้านล้านบาทแล้วทะลุ 1.15 ล้านล้านบาทแล้วและคาดว่าในไตรมาสที่3เนี่ยไอ้ตัวเลข 1.15 ล้านล้านบาทเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นไปสู่ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับในช่วง3ในช่วงที่3ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้บอกถ้าเป็นจริงตามที่คุณสุรพงษ์คาดการไว้ก็จะถือได้ว่านะครับตัวเลขเป็นตัวเลขหนี้ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทยนะขณะที่การปรับโครงสร้างหนี้ตอนนี้มีแนวโน้มทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนแหละนะตัวเลขหนี้มันจะน่านะครับตัวเลขหนี้มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ลดอ่ะนะส่วนหนี้เสียหรือ NPL ของบัตรเครดิตในช่วงไตรมาสที่2ปีนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.5%นะครับแล้วก็ยอดค้างชำระนะครับเกิน31วันแต่ไม่ถึง90วันในกลุ่มที่เป็น SM เนี่ยเห็นไหมครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของสินเชื่อเพื่อการเกษตรเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะ 214% นะครับสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะแล้วก็สินเชื่อสหกรณ์นะครับ 83.1% นะครับอันนี้ก็คือหนี้ในกลุ่ม SM นะนะครับส่วนอันดับที่3ก็คือเป็นเครดิตการ์ดเห็นไหมครับ 31.3% อันดับ4เป็นสินเชื่อบ้านนะครับ housing loan 11.7% แล้วก็อันดับที่5อันดับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือ non finance ก็น่าจะหมายถึง non finance นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเครดิตบูโรแล้วนะครับยังมีอีกนะยังมีอีกนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาพูดถึงนะครับรายงานของ AMRO หรือว่าอาเซียนPlus 3นะครับ Macroeconomic Research Office หรือว่าสำนักวิจัยเศรษฐกิจมาภาคนะครับของอาเซียนบวก3แอมโรประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะเติบโตได้ 102.8 แล้วก็จะขยับขึ้นไป 103.4 ในปีหน้าเนื่องจากว่าอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศขยายตัวดีการท่องเที่ยวฟื้นตัวการเบิกจ่ายงบประมาณโอเคนะครับแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอันเนื่องมาจากว่ามาตรการอุดหนุนราคาพลังงานและอาหารรวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่นๆนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นนะดูได้เลยว่าแอมโรที่เอาข้อมูลมาเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูล่ะนะว่าสุดท้ายแล้วลีลาของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะหลังจากอดีตนายกเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยนะครับนายกคนใหม่จะยังไล่บี้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการปรับนะครับเป้าหมายเงินเฟ้ออีกหรือไม่นะรวมทั้งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะทวงการบ้านนะครับถ้ายังเป็นคุณพิชัยนะคุณพิชัยจะทวงการบ้านที่สั่งแบงค์ชาติไปตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาไหมถ้าทวงจะทวงอย่างไร
นะครับเรื่องนี้น่าติดตามครับอันนี้เป็นข่าวในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศคุณผู้ชมครับเวลาไปซื้อรถซื้อราซื้อของนะครับสินค้าที่คงทนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะเราต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมกรอกข้อมูลโน่นนี่โน่นนี่นะครับข้อมูลส่วนตัวอะไรตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าจากข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยเขาเอาข้อมูลเราไปทำอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อคืนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานออกมาว่ามูลนิธิเท็กซัสของสหรัฐอเมริกามีการยื่นฟ้องบริษัทเจอร์รัลมอเตอร์หรือ GM นะครับหนึ่งในผู้ผลิตรถรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหาว่า GM เนี่ยติดตั้งเทคโนโลยีเก็บข้อมูลของผู้ขับขี่รถยนต์ไปมากกว่า14ล้านคันข้อมูลของผู้ขับขี่รถยนต์นะครับไม่ใช่ข้อมูลของเจ้าของนะหมายความว่ารถ1คันเนี่ยคุณจะเข้าไปขับกี่คนเนี่ยนะครับโดนหมดนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่านำข้อมูลเหล่านี้ไปขายให้กับบริษัทประกันภัยแล้วก็บริษัทอื่นๆโดยไม่รับความยินยอมนะครับถามว่าเข้าไปทำอะไรนะครับถ้าเป็นบริษัทประกันเนี่ยเขาบอกว่าจะบริษัทประกันเขาจะไปดูไงว่าคุณผู้ชมเนี่ยขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมคุณผู้ชมเบรกแบบกระชั้นชิดไหมคุณผู้ชมหักพวงมาลัยแรงเกินไปขณะเข้าโค้งไหมหรือคุณผู้ชมไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไหมหรือคุณผู้ชมเนี่ยดึกดึกดื่นเนี่ยขับรถไปไหนนะครับอันเนี้ยบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกาเขาบอกเป็นความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็บริษัทประกันที่ได้ข้อมูลพวกนี้ไปเนี่ยอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะเพิ่มเบี้ยประกันหรือจะยกเลิกกรมธรรม์หรือเปลี่ยนเสกความคุ้มครองของผู้ทำประกันนะครับมันก็มีประเด็นนะดังนั้นเนี่ยณเวลานี้นะครับก็โดนฟาดเข้าไป GM ก็ระบุแถลงการผ่านอีเมลบอกว่ากำลังหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นผู้ฟ้องอยู่แล้วก็มีการกำลังพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับ GM ก็มีความต้องการที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเช่นเดียวกันครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องมวยครับครับขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับขอบคุณมากนะคะและทั้งหมดนี้คือท็อปข่าวเที่ยงค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ